สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็เปิดคลิปมาอยู่กับน้องจองกุ๊กเลยนะคะด้านหลังนะอันนี้เพิ่งได้แค่วาดเสร็จนะมีความเห่อมากเอามาติดด้านหลังเลยวันนี้จะมาลองอันนี้ให้ดูกันนะคะเป็นรองพื้นแล้วก็คอนซีลเลอร์ในแท่งเดียวนะคะของรันนะรุ่นรันรีทัสสกินฟาวเดชั่นเขาบอกว่าปกปิดแบบฟูลคอเรจเลยมี6อัน1 2 3 4 5 6นะคะเขาขายอยู่ที่แท่งละ249บาทนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าใช้แล้วเป็นยังไงบ้างมีสีอะไรบ้างนะคะเขาบอกว่าเป็นรองพื้นรันขนาดใหม่ 2-in-1 หัวแปรงใช้ง่ายพกพาสะดวกช่วยปิดรอยคล้ำใต้ตาได้รีทัชผิวใสไร้รอยสิวปกปิดพวกรอยด้านต่างๆมีกันแดดด้วยนะคะแล้วก็มีวิตามินอีด้วยนะช่วยให้ผิวหน้ามีความชุ่มชื้นมีซอฟต์โฟกัสนะคะช่วยผิวดูอ่อนวัยสุขภาพดีมาในปริมาณ 3ml นะคะราคาอยู่ที่แท่งละ249บาทนะคะด้านน่าจะเป็นอย่างนี้นะคะเป็น 2-in-1 นะเป็นทั้งรองพื้นแล้วก็เป็นทั้งคอนซีลเลอร์เลยจะมีชื่อสีบอกไว้ตรงนี้นะคะเขาจะเริ่มตั้งแต่เบอร์00จนถึงเบอร์05นะคะรวมทั้งหมด6เฉดสีด้วยกันเดี๋ยวจะลองใช้ให้ดูนะคะวันนี้ถ้าเกิดว่าสีรอดนะพอแกะมานะคะก็จะเป็นลักษณะแท่งอย่างนี้เลยนะคะเหมือนแท่งคอนซีลเลอร์ทั่วไปนะคะแต่ว่านี้จะเป็นแท่งสีแดงกับดำนะคะก็เป็นสไตล์ของแบรนด์นี้อยู่แล้วนะคะเราก็จะมีลวดลายแบบแนวญี่ปุ่นอย่างเงี้ยด้านหลังก็จะมีแบบเป็นฟอนต์ญี่ปุ่นเขาจะมีชื่อสีบอกไว้ตรงนี้นะคะเป็นสติกเกอร์แปะเป็นอย่างนี้นะคะเป็นแบบหัวฟองน้ำรูปทรงแบบตรงๆนี้เลยนะคะอันนี้คือเบอร์00นะคะก็จะมีความแบบเป็นโทนเหลืองอยู่นะคือแบบเป็นขาวแต่ว่าโทนเหลืองเนื้อของเขาจะไม่ได้มีความเข้มข้นมากนะค่อนข้างจะเบาๆเลยอะแล้วก็เกลี่ยง่ายด้วยนะไม่หนักผิวเลยอะนี่ค่ะอันนี้ประมาณนี้เลยหูจะสีนี้ขาวมากนะคะนี่คือเบอร์00นะก็จะเหมาะคนผิวขาวเลยนะคะเดี๋ยวนี้จะขอสวอชให้ดูช่วงกรามตรงนี้นะคะให้ทุกคนได้เห็นสีชัดๆนะอันนี้คือเบอร์00นะคะจะเป็นสีที่ขาวสุดสีนี้ขาวมากนะคะใครผิวขาวก็ลองดูเบอร์นี้ได้นะ01จะมีความเข้มขึ้นนะคะแล้วก็เป็นโทนเหลืองแต่ก็ยังคงขาวอยู่นะนี่คือเบอร์02นะคะนี่นะคะ02ประมาณนี้เลยสีก็ยังสว่างอยู่นะคะโอ้03เหลืองดีเลยนะเนี่ย03นี่จะเหมาะผิวแบบกลางๆไม่เข้มไม่ขาวมากนะคะนี่คือเบอร์04นะนี่ว่านิกน่าใช้เบอร์04ได้นะคือมีความเหลืองอะมาดูเบอร์05กันดีกว่านะคะเดี๋ยวสวอตตรงนี้เลยเบอร์05โอ้05นี่คือแทนเลยอะมีความบนเหลืองแทนๆนะคะลิควิดใช้สีเนี้ยลงที่ผิวได้แล้วก็ใช้เบอร์04ลงเฉพาะใต้ตาได้นะคะเพื่อเพิ่มความสว่างจะใช้2สีนะคะใช้เบอร์04ลงใต้ตานะคะใช้เบอร์05ลงบริเวณผิวหน้านะคะแล้วก็ปกปิดพวกรอยดำต่างๆด้วยนะคะมาเดี๋ยวเรามาลองกันดีกว่าก็อันนี้คือผิวหน้าที่มีการลงสกินแคร์แล้วก็กันแดดแล้วนะคะไม่ได้มีการใช้ไพรเมอร์เลยนะเดี๋ยวจะลงตัวรองพื้นนี้นะคะเป็นคอนซีลเลอร์ไปด้วยเลยนะคะลงรอยดำต่างๆนะแล้วก็ค่อยลงทั่วหน้าเดี๋ยวเรามาลองกันอันนี้คือเบอร์05นะคะทาให้ดูก่อนครึ่งหนึ่งนะมีความชุ่มชื้นนะคะแล้วก็ทาแล้วให้ความรู้สึกบางเบานะไม่หนักผิวเลยลงใต้ตาด้วยจะลองเบอร์05ใต้ตาก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยใช้เบอร์04ปรับให้ใต้ตามีความสว่างนิดนึงเวลาที่ใช้นิ้วเกลี่ยเนี่ยสามารถแบบเกลี่ยได้ง่ายนะคะคือมันไม่มีความหนืดอะไรเลยแล้วก็พอทาไปแล้วเนี่ยได้งานผิวนะลิกไม่รู้สึกว่ามันแบบเป็นรองพื้นที่ทาแล้วดูหนาคือเป็นรองพื้นที่ทาแล้วดูเป็นงานผิวเลยอะบางเบาดีเรียบร้อยนะคะอันนี้คือลงไปในรอบแรกนะคะก็จะเห็นว่ายังคงเห็นรอยดำต่างๆอยู่นะคะแต่คือมันก็มีความปกปิดในระดับหนึ่งถ้าเกิดว่าใครที่มีผิวดีอยู่แล้วเนี่ยไม่ได้มีริ้วรอยหรือว่ารอยดำที่ต้องปกปิดเนี่ยเรียกว่าลงชั้นเดียวน่าจะโอเคแล้วนะคือเขาเป็นรองพื้นที่แบบทาแล้วเนื้อไม่ได้แมตแบบแมตไปกับผิวทุกคนมันจะมีความฉ่ำๆชุ่มชื้นนิดนึงแต่ว่าไม่ทำให้ผิวดูแบบมีความวาวหรือว่าเหนอะหนานะคะแล้วก็ให้ความรู้สึกที่บางเบานะเหมือนไม่ลงรองพื้นเลยนะคะก็เดี๋ยวจะขอบิวเพิ่มละกันเพราะว่าลิกยังอยากแบบปกปิดรอยดำต่างๆอยู่นะอันนี้คือลงไปเฉพาะจุดนะคะก็จะเห็นว่าปกปิดได้มากขึ้นนะแต่ก็ยังแบบให้ความรู้สึกที่บางเบานะคะไม่หนักผิวหน้าไม่เหนอะหนะเลยนะคะขอลงเพิ่มอีกนิดนึงนะคะอันนี้ลงเพิ่มรอบที่3แล้วใครผิวดีอยู่แล้วอะไม่ได้มีอะไรที่ต้องปกปิดอะลงรอบเดียวก็โอเคแล้วแต่ว่าอันนี้คือรอยดำมีเยอะนะคะก็แบบบิ้วๆหน่อยนะคะฝั่งนี้ก็ลงเรียบร้อยนะคะมีการเพิ่มเฉพาะส่วนไปประมาณ3ชั้นด้วยกันนะคะก็ยังคงให้เป็นงานผิวอยู่แล้วก็ไม่รู้สึกว่าหนักหน้าเนื้อสัมผัสเนี่ยไม่เหนอะหนะผิวเลยนะคะถามว่ารองพื้นรุ่นนี้เนี่ยปกปิดแบบเนียนกริบไหมก็ยังไม่นะคือถ้าดูใกล้ๆก็ยังคงเห็นรอยดำอยู่บ้างนะคะแต่ถือว่าดีขึ้นกว่าการลงแค่รอบเดียว
แล้วก็บริเวณเนี้ยค่ะคือเขาช่วยเบอร์รูมขนแถวนี้ได้ค่อนข้างจะโอเคเลยไม่ตกร่องตรงข้างจมูกเลยแล้วก็ไม่ตกร่องรูขุมขนนะแต่เดี๋ยวต้องมาดูระหว่างวันอีกทีนึงนะคะว่าเป็นยังไงบ้างแต่นี้ขอลงเบอร์04ใต้ตานิดนึงนะคะเพิ่มความสว่างใต้ตานะคะพอลงเบอร์04เนี่ยใต้ตาดูมีความไบรท์กระจ่างใสขึ้นมากกว่าข้างนี้แล้วนะคะสำหรับผิวลิกนะลิกว่าใช้2เบอร์โอเคเลยนะคะใครที่มีสีผิวคล้ายกันนะคะก็ลงเบอร์05ก่อนนะแล้วก็ใช้เบอร์04เนี่ยมาแบบเพิ่มความสว่างใต้ตาได้นะคะอ่ะมาเดี๋ยวเรามาลงข้างที่เหลือกันเลยนะคะเนื่องจากว่ามีริ้วรอยใต้ตานะคะเวลาลงรองพื้นหรือคอนซีลเลอร์เนี่ยมันจะเป็นเส้นๆอย่างเงี้ยจะไปกองใต้ตานะคะต้องใช้นิ้วเกลี่ยหน่อยเดี๋ยวลิจะขอลงทับด้วยแป้งนิดนึงนะคะวันนี้ใช้ของซาสิอันนี้นะคะเซ็ตเฉพาะใต้ตานะไม่งั้นนะเดี๋ยวระหว่างวันไปข้างนอกมาเนี่ยใต้ตาคือจะเยิ้มเป็นคราบๆเลยนะคะใช้แป้งฝุ่นป่องแสงเจ้าหนางนิดนึงนะคะเพราะว่าไปข้างนอกวันนี้อากาศร้อนด้วยอะเดี๋ยวแบบพวกฝุ่นละอองมันจะติดหน้าง่ายนะประมาณนี้เลยนะคะโอเคเดี๋ยวไงขอตัวไปแต่งหน้าก่อนละกันนะคะเดี๋ยวมาเจอกันอีกรอบนึงค่ะแต่งหน้ามาเสร็จเรียบร้อยนะคะวันนี้ใช้บลัชออนเนื้อแมตต์เหมือนเดิมนะคะเป็นของ Qpress เบอร์04กับ05นะคะตอนนี้เป็นเวลา 17:54 นแล้วนะคะเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันตอนค่ำๆเลยนะคะมาดูกันว่าผิวหน้าหลังจากผ่านไปแล้วหลายชั่วโมงเนี่ยจะมีความมันประมาณไหนนะคะเดี๋ยวมาเจอกันค่ะตอนนี้เป็นเวลา5โมงแล้วนะคะก็ผ่านมาแล้วประมาณ3ชั่วโมงนะคะให้ดูผิวหน้ากันนิดนึงผิวมีความมันบริเวณหน้าผากนะคะแล้วก็สันจมูกแล้วก็หน้าแก้มนะแต่ว่าโดยรวมเป็นโอเคอยู่นะคะยังไม่ดูแบบว่าสีรองพื้นเข้มอะไรนะแล้วก็หน้าเนี่ยก็มีความมันที่เห็นเลยแต่ว่าเป็นความมันที่ยังโอเคอยู่ตอนนี้เป็นเวลา3ทุ่มกว่าเกือบ4ทุ่มแล้วนะคะก็ผ่านมาแล้วประมาณ8ชั่วโมงนะอันนี้คือผิวหน้าที่ไม่ได้มีการซับหน้าแล้วก็เติมแป้งระหว่างวันเลยนะคะวันนี้ไปข้างนอกมาเนี่ยอากาศค่อนข้างจะร้อนนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่จะอยู่ในห้องแอร์เขาบอกว่าเขาเป็นรองพื้นคอนซีลเลอร์ที่คุมมันนะแต่รู้สึกว่ามันน่าจะมีความคุมมันได้มากกว่านี้นะขนาดว่าลิกไม่ได้เป็นคนที่ผิวหน้ามันนะแบบเป็นคนผิวผสมค่อนไปทางแห้งอ่ะแต่ยังรู้สึกได้ว่ามันมีความมันแบบค่อนข้างจะเยอะอ่ะถ้าเกิดว่าใครที่เป็นคนผิวหน้ามันอ่ะอาจจะมีความมันมากกว่านี้มีความมันบริเวณหน้าผากนะคะตรงสันจมูกตรงหน้าแก้มชัดเจนเลยนะคะแล้วก็บริเวณจมูกเนี่ยรองพื้นหลุดหายไปแล้วนะคะแต่ว่าในเรื่องของการปกปิดใต้ตาก็ยังคงทำหน้าที่ได้อยู่นะคะแต่ก็จะมีแบบสีรองพื้นคอนซีลเลอร์เนี่ยเฟดไปบ้างนะคะแล้วก็ในเรื่องของการปกปิดเนี่ยเขาก็ยังปกปิดได้อยู่นะคะแต่ก็จะมีส่วนที่เป็นรองพื้นเนี่ยเฟดหายไปแล้วเหมือนกันเดี๋ยวเรามาซับความมันกันดีกว่านะคะพอซับความมันออกมาแล้วนะคะก็จะได้ความมันประมาณนี้จะเห็นได้ว่ามีความมันอยู่ในระดับที่แบบค่อนข้างจะเยอะนะแต่ก็ยังไม่เต็มแผ่นนะคะแล้วก็มีแบบเป็นคราบรองพื้นติดมาค่อนข้างเยอะเลยนะพอซับความมันออกแล้วนะคะรู้สึกว่าต้องมีการเติมแป้งแถวๆจมูกนะเพราะว่าตรงจมูกเนี่ยไม่มีรองพื้นแล้วทุกคนคือหลุดไปแล้วในส่วนของการปกปิดรอยคล้ำใต้ตานะคะเขาก็ยังมีการปกปิดได้อยู่นะคะแต่ก็จะเห็นได้ว่ามีการตกร่องเกิดขึ้นนะคะเห็นไหมคะเป็นแบบเส้นๆเลยใครมีริ้วรอยใต้ตานะคะก็ต้องคอยเซตด้วยแป้งคุมมันต่างๆอะไรค่ะมาลงใต้ตาบางๆนิดนึงนะอันนี้ก็หลังจากซับหน้าแล้วนะคะก็จะเติมแป้งให้ดูกันนะคะว่าพอเติมแป้งแล้วเป็นยังไงบ้างโอเคทุกคนก็เติมแป้งเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเห็นว่าผิวหน้าดูโอเคขึ้นนะคะเราก็มาสรุปกันดีกว่านะคะหลังจากได้ลองใช้รองพื้นคอนซีลเลอร์ของรันรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นไซส์มินิมาที่เนื้อก่อนเลยนะคะลิชอบเนื้อของเขานะดิว่าเขาทำเนื้อมาได้โอเคเลยอะเป็นเนื้อที่มีความเกลี่ยง่ายนะคะเป็นรองพื้นคอนซีลเลอร์ที่สามารถใช้ทุกวันได้หลังจากใช้ไปแล้วเนี่ยให้สัมผัสที่มีความบางเบาไม่หนักผิวหน้าเลยนะคะถึงแม้ว่าจะมีการลงไปแล้วหลายชั้นก็ยังคงให้เป็นงานผิวดูธรรมชาติอยู่แล้วก็เวลาที่สัมผัสอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้มีความเนอะหนาของผิวเลยแต่ว่ามันจะมีความแบบฉ่ำๆของผิวนิดนึงนะส่วนตัวลาลิรู้สึกว่าอันเนี้ยเหมาะกับคนที่แบบมีผิวผสมถึงผิวแห้งถ้าใครผิวมันแล้วอยากใช้อะไรเงี้ยก็แนะนำว่าให้มีการลงไพรเมอร์คุมมันก่อนนะคะแล้วก็ค่อยตามด้วยคอนซีลเลอร์รองพื้นของเขานะคะแล้วก็ค่อยเซตตามด้วยแป้งผสมรองพื้นหรือว่าแป้งคุมมันต่างๆก็ได้นะคะในเรื่องของการปกปิดของเขานะคะถ้าเกิดว่าลงไปในรอบแรกเนี่ยก็จะให้การปกปิดแบบเป็นธรรมชาตินะคือยังคงเห็นรอยดำอยู่บ้างนะคะแต่ว่าถ้าเกิดอยากได้การปกปิดมากขึ้นเนี่ยสามารถบิวเพิ่มเฉพาะจุดได้นะหรือว่าถ้าเกิดลง
เลเยอร์เดียวเนี่ยจะเหมาะกับคนที่มีผิวหน้าดีอยู่แล้วนะคะไม่ได้ต้องการปกปิดอะไรมากมายนะแต่ว่าอย่างตัวลิกเองเนี่ยต้องลงประมาณ3ชั้นด้วยกันนะคะเพราะว่ามีรอยดำแถวๆนี้ค่อนข้างจะเยอะนะคะถึงแม้ว่าจะมีการลงซ้ำไปแล้ว3รอบก็ยังคงเห็นรอยดำอยู่บ้างนิดหน่อยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดมองไกลๆเนี่ยก็ดูโอเคนะแต่ถ้าเกิดว่ามองใกล้ๆเนี่ยก็จะเห็นว่าแบบยังมีแบบเห็นรอยดำอยู่บ้างนะคะส่วนบริเวณใต้ตาใช้ไปแล้วเนี่ยช่วยกลบรอยคล้ำใต้ตาได้ค่อนข้างจะโอเคนะคะแต่ก็ต้องมีการแบบบิวเพิ่มหน่อยนะถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ได้มีรอยคล้ำใต้ตาแบบชัดเจนลึกๆอะไรอย่างเงี้ยเรียกว่าลงประมาณรอบเดียวก็โอเคแล้วนะรองพื้นคอนซีลเลอร์นี้เนี่ยใช้ไประหว่างวันสีจะเข้มขึ้นนิดนึงนะคะแต่ว่าเป็นความเข้มที่ดูโอเคนะคะไม่ได้ทำให้หน้าดูหมองอะไรนะแต่ว่าถ้าเกิดใครที่กังวลแนะนำว่าให้หาแป้งมาคอยซับๆแล้วก็เติมหน้ากันหน่อยระหว่างวันนะคะแล้วก็ในเรื่องของสีนะคะจะบอกว่าถูกใจสีนะเรียกว่าเขาทำสีมาโอเคเลยอะเป็นโทนสีที่ออกไปทางโทนเหลืองนะคะเป็นสีที่เฉดสีผิวคนไทยใช้ได้เลยนะคะสีผิวลิกใช้ได้นะคะรอดไม่เทาสีไม่โดดลอยนะคะเบอร์05เนี่ยเป็นสีที่ดิกทาแล้วพอดีกับผิวมากเลยนะที่มีสีผิวคล้ายกันเนี่ยแนะนำเบอร์05เลยนะหรือไม่ถ้าเกิดใครที่มีผิวสว่างกว่าลิกขึ้นมาหน่อยนะคะก็ใช้เบอร์04ก็ได้นะในเรื่องของความคุมมันของเขาเนี่ยถ้าเกิดว่าให้เป็นระดับเปอร์เซ็นต์นะลิกขอให้ระดับความคุมมันของเขาอยู่ที่ประมาณ 60% ละกันนะยังไม่ค่อยรู้สึกว่าประทับใจกับความคุมมันของเขาเท่าไหร่รองพื้นบางอันเนี่ยถ้าเกิดว่าผิวมีความมันอะไรเงี้ยผิวจะดูสวยนะแต่อันนี้รู้สึกว่าพอผิวเริ่มมีความมันรู้สึกว่าควรจะมีการซับหน้าแล้วก็เติมแป้งระหว่างวันอันนี้เนี่ยลิก็อ้างอิงจากสภาพผิวตัวเองนะคะผลลัพธ์ที่ได้การคุมมันต่างๆเนี่ยขึ้นอยู่กับสภาพผิวแต่ละคนนะในเรื่องของแพ็กเกจเนี่ยลิชอบนะลิว่าแพ็กเกจเขาเป็นขนาดที่กระทัดรัดนะคะพกพาง่ายเวลาใช้ทีก็จุ่มๆอย่างเงี้ยแล้วก็ปลายนะสะดวกดีนะคะใครที่แบบเป็นคนชอบพกกระเป๋าเล็กๆหรือว่าไม่ชอบพกเครื่องสำอางเยอะๆอะไรเงี้ยอันนี้คือแบบตอบโจทย์เลยเพราะว่าเป็นทั้งคอนซีลเลอร์เป็นทั้งรองพื้นในตัวเลยแต่ว่าถ้าเกิดมองในมุมของความคุ้มค่า 3ml ใช้ทาทั้งหน้าเป็นรองพื้นแล้วก็คอนซีลเลอร์เนี่ยลิคิดว่ามันน่าจะหมดเร็วอยู่เหมือนกันนะคะใครที่เป็นมือใหม่ยังไม่อยากจะลงทุนซื้อรองพื้นหรือว่าคอนซีลเลอร์หลายชิ้นก็ซื้ออย่างเงี้ยมาก่อนได้แต่ว่าถ้าเกิดใครที่คิดว่าเราซื้อมาแล้วเรามีการแต่งหน้าบ่อยต้องใช้ให้คุ้มอ่ะ200 กว่าบาทเนี่ยลิคก็แนะนำว่าให้ซื้อแบบเป็นแบบรองพื้นดักสตอร์ที่เป็นขนาด 30ml ดีกว่ามันจะมีความคุ้มค่ากว่าแล้วก็ใช้ให้นานกว่านะคะวันนี้ก็มาลองให้ดูแล้วนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่มีสีผิวคล้ายกันนะคะยังไงก็อยากให้ไปลองเทสด้วยตัวเองดีกว่านะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยมีสภาพผิวโทนสีผิวแตกต่างกันนะคะถ้าหากว่าใครเคยใช้แล้วก็คอมเมนต์แชร์กันได้ใต้คลิปนี้เลยนะคะจะได้เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่มาดูคลิปนี้กันด้วยใครมีคำถามเพิ่มเติมคอมเมนต์บอกกันได้ใต้คลิปนี้เลยนะคะหรือว่าถ้าเกิดต้องการติดตามเพิ่มเติมสามารถติดตามได้ที่ Facebook และ Instagram ชื่อเดียวกันเลยชื่อลิกาตรงนี้นะคะสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้ยังไม่ได้กด Subscribe อย่าลืมกด Subscribe ตรงปุ่มแดงๆด้านล่างนี้ด้วยนะคะแล้วก็กดกระดิ่งกันไว้ด้วยนะเพราะว่าเวลาที่มีการอัปเดตคลิปเนี่ยจะได้มีการแจ้งเตือนไปนะคะวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะเราไปเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะลืมบอกไปว่าคลิปยังไม่จบนะคะเดี๋ยวมีทดสอบการกันน้ำให้นะไปดูกันเลยดีกว่าให้เพื่อนๆดูผิวหน้ากันตอนนี้นะคะจะเห็นได้เลยนะคะว่ารองพื้นยังติดผิวอยู่นะคะไม่มีสีของรองพื้นเนี่ยไหลมาตามน้ำเลยนะคะในเรื่องของการกันน้ำเนี่ยนี่ว่าเขากันน้ำได้จริงนะคะก็ลองหามาใช้กันดูแล้วกันถ้าเกิดว่าใครอยากได้อะไรที่แบบเป็นไอเทมกันน้ำติดทนกับผิวอะไรอย่างนี้นะคะไปแล้วบ๊ายบาย Can't see in front of me. My enemies. I've tried every possibility.